ดีค่ะทุกคนพี่มินนะคะจากช่องมินสตอรี่ค่ะเย้วันนี้มากับน้องซาลูวันนี้นั้นเราจะมาทำคลิปแกล้งป๊าป๊าซาลูกันนะคะเพราะว่าป๊าป๊าซาลูเนี่ยเขาเป็นคนห่วงลูกสาวมากเราจะลองแกล้งโดยการขออนุญาตให้ลูกสาวมีแฟนดูนะคะก็คือน้องซาลูนะแล้วมาดูกันว่าป๊าป๊าน้องซาลูจะยอมให้ลูกสาวเขามีแฟนไหมนะไปดูกันฮัลโหลจำเรื่องเมื่อวานที่เราคุยกันได้ปะเรื่องไหนเรื่องรู้หาแฟนให้รู้ไงไม่ทำไมไม่ได้ทำไมไม่ให้ลูกมีแฟนลูกยังเด็กไปรู้จะขวบแล้วนะขวบกว่าแล้วมั้งเนี่ยคนแล้วสุดตอนถ้าสมมติลูกคลอดมา10-20ตัวบ้าแฮมมันคลอดได้แค่7-8ตัวแล้วคุณจะมีที่ให้ลูกเหรอถามแค่นี้เอาก็มีกรงอยู่ไงกรงที่กรงเก่าแปดกรงเลยนะเออให้หนูอยู่กรงเล็กใช่ไหมห่วงรู้เหรอเออไม่อนุญาตจบห่วงลูกถือไม้หน้าสามเลยรอตีหนุ่มๆใช่ไหมเหมือนถือว่าถือไม้หน้าสามรออือ